ใสล่ะพวกมาไล่พี่น้องครับอีกสักครู่มันสนุกเล้าใจกับ3จ่าและพวกเราต่อไปนะครับถึง2ทุ่มกว่าจนปิดถ่ายทอดสดพี่น้องจะได้พบกับหมอวรงพูดเรื่องข้าวเน่าพี่น้องจะได้พบกับนิพิษที่เอาก่อแก้วเข้าคุกพี่น้องจะได้พบกับจัดพีมะมาแล้วพี่น้องพบกับอิสระขุนพลอีสานทั้งหลายอย่าเฝ้าเมื่อดร.สุภชัยนางอยู่หนีฝ่าบอกันส่วนกับท่านสุทัศน์กราบเรียนพี่น้องที่เข้ารบครับผมต้องขอเว้าผลกันเล่ากับไทยเพราะมันออกไปต่างประเทศและต่างจังหวัดน้ำมือว่านี้สำนักอีสานโพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำรวจแล้วออกมาว่าคะแนนนิยมรัฐบาลยิ่งลักลดลงข่าวด่วนคะแนนนิยมของประชาธิปัตย์โดยเฉพาะภาคอีสานสูงขึ้นคันเป็นแล้วนี่เที่ยวนาบอกโอเล่ตอกบับบี้ได้อำนาจเจริญเขตหนึ่งสมหญิงตอกไพศาลได้ซุ่มสมัครนางอยู่นี้ไผนางอยู่นี้เที่ยวนาได้บัดแมนบ่แมนบ่ข้าวดีบาดนี้เมื่อวันพฤหัสศาลจังหวัดอุบลตัดสินศาลอุทธรณ์คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซุ่มเสือแดงเผาสารกลางติดคุก33ปีเล่นที่กับศาลซุ่มตะกอนเคยติด8เดือนเพิ่มโทษเป็น2ปีซุ่มเผายางหน้าบ้านวิทูตหน้าบ้านดิสละหน้าบ้านผมติดคือกันพี่น้องครับย้อนแนวนี่ล่ะจังหวัดทักษิณเดือดร้อนซุ่มนี่สิตกยองทักษิณว่ามึงคือปล่อยให้พวกกูติดคุกทักษิณก็เลยมีแนวโน้มที่จะทำต่อไปนี้ภายใน2เดือนแบบม้วนเดียวจบม้วนเดียวจบนี้คือทักษิณจบไม่ใช่พวกเราจบนะครับพี่น้องครับพี่น้องสิสู่หรือสิอยู่ให้เขาเหยียบสู่บ่สู่บ่สิไล่นายกปูออกไปหรือสิให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไล่ออกไปแม่นบ่แม่นบ่ครับโดยเหตุนี้แหละครับพี่น้องผมมีเวลาเพียง15นาทีผมบ่แม่นคนใหม่กับพี่น้องยโสตั้งแต่ปี12มหาเสียงซอยพ่อฟ้องปี18มหาเสียงซอยอุดรท้องน้อยปี27 28กับมหาเสียงซอยพีระพันธ์พาลุสุกเอามาจากรามคำแหงมาเป็นผู้แทนปีต่อมาเอาพอบอบบี้มาลงจากรปช.มาลงเป็นผู้แทนกะได้ปีต่อมากะเอาบอบบี้มาลงเป็นผู้แทนรวมกับท่านวิทูตอีกกะได้อีกบอบบี้เฮ็ดกับพี่น้องบัดทุกอย่างทุกแนววังหันเป้าน้ำ3เดือนบ่ฟื้น
เทศบาบุหลานคอยแท้เขียวนาให้มันได้บ่ใกล้ๆกันนี่ไพศาลนำเด้อใกล้ๆร้อยเอ็ดที่นครนำเด้อเอกไส้นำเด้อแถมยาวเมย์ไม่ได้บัดเด้อพี่น้องครับท่านทักษิณกลัวที่สุดคือกลัวศาลรัฐธรรมนูญความจริงครับศาลรัฐธรรมนูญนี่ตั้งขึ้นย้อนไผ่ฮู้บ่ไผ่เป็นผู้ตั้งสุทัศน์เงินหมื่นเป็นคนตั้งสมชายวงศ์สวัสดิ์น้องเขยท่านนายกทักษิณเป็นร่องประกระทรวงเสนอให้ผมก็เสนอต่อและเสนอสภาออกมาเป็นศาลรัฐธรรมนูญทักษิณจะยุบถามน้องเขยตัวเองหรือยังถามน้องสาวตัวเองหรือยังน้องเขยตัวเองตั้งมากับมือกับสุทัศน์แต่เพิ่นสิยุบเพราะว่าศาลนี้บ่ลงเอ่ยให้เพิ่นเป็นก้างขวงข้อในการที่จะหุบประเทศไทยพี่น้องครับท่านนายกอภิสิทธิ์ก็พูดออกไปแล้วท่านสุเทพก็บอกแล้วก้างขวางคอคือศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องศาลว่ามีศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลทหารผู้พิพากษาของศาลเหล่านี้โปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดี๋ยวนี้เขากลัวจนถึงออกมาประกาศว่าจะต้องยุบศาลรัฐธรรมนูญให้ได้คำพูดเช่นนี้ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญครับและใครพูดมีสิทธิ์ติดคุกและพรรคไหนทำมีสิทธิ์ยุบพรรคครับบรรดาพี่น้องเสื้อแดงไปล้อมอยู่ศาลรัฐธรรมนูญอย่าชะล่าใจนะมึงอย่าคิดว่ามึงสิรอดนะเขาถ่ายรูปอัดเสียงไว้เบิดเขาสิเฮ็ดเป็นคนๆเป็นมือเสร็จเบิดทีมลูกทีมเมียสิบ่มากลับมาดำหน้าบ่สิเข้าคุกบ่พี่น้องครับ ผมขออนุญาตเปิดเผยซึ่งไม่ใช่ความลับพวกเสือแดงท่านทักษิณและซุ่มนี่บ่จักประธานศาลรัฐธรรมนูญดีประธานศาลรัฐธรรมนูญคือท่านวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ขอกำลังใจให้พวกนี้แน่ขอพี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้กำลังใจคนเก่งคนกล้าคนนี้ด้วยขอเปิดเผยว่าคนคนนี้คือเพื่อนเรียนหนังสือของผมแต่ไม่เกี่ยวกันท่านทำหน้าที่ผมก็ทำหน้าที่เวลาขึ้นศาลก็ของนั่นคือหน้าที่ใครหน้าที่มันแต่คนคนนี้เหล็กเพชรใจเป็นเพชรภาษิตกฎหมายเขาบอกว่าแม้ฟ้าจะถล่มทลายก็ตามทีจะต้องคงไว้ซึ่งความยุติธรรมท่านวสันต์ซอยพิสุทธิ์ท่านจะเป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนผมเชื่อเช่นนั้นเพราะท่านจะไม่หวั่นเกรงต่ออำนาจอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นฟ้าถล่มทลายท่านยังไม่กลัวใช่ไหม312ส.ส.และวุฒิสมาชิกออกมาบอกว่าจะไม่ยอมรับอำนาจศาลกูอยากหัวยอมรับบ่ยอมรับกับขั้นตัดสินว่ามึงพ้นจากสภาพส.ส.เสิร์นแม่มึงเข้าสภาตี
ยอมรับบ่ยอมรับขั้นตัดสินว่านายกพ้นหรอกย่าขอทำเนียบบางตีเพราะศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยซึ่งผูกพันรัฐบาลรัฐสภาและทุกองค์กรทุกองค์กรในประเทศไทยผูกพันนี่หมายความว่าองค์กรใดที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยต้องปฏิบัติตามสมมุติว่าวินิจฉัยว่านายกต้องพ้นเจ้าหน้าที่ข้าราชการในทำเนียบก็ไม่สามารถเปิดประตูให้นายกเข้าไปนั่งที่เก้าอี้ได้คันมึงเปิดยามใดมึงก็ผิดมาตรา157เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเซิ่นเปิดที่ขับคันศาลตัดสินแล้วปิดประตูสภาเลขาสภากับปิดประตูบ่ให้สมศักดิ์ขึ้นไปนั่งประธานกูบ่เปิดประตูให้มึงสิเข้าได้จังไดกุญแจอยู่กับกูเพราะเขาเป็นองค์กรของรัฐต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยแต่ถ้าคุณเปิดให้โดยสารออกมามีวินิจฉัยแล้วเสร็จขับเลขาสภาติดคุกสั่นๆครับเพิ่นให้เวลาผมหน่อยสิขอว่าเรื่องใช่ราชบัตรหน่อยหนึ่งใช่ราชบัตรอีกคนอุบลหมู่ผมซื้อเล่มนึงซื้อบักเคียงเขียนหนังสือนำกันตั้งแต่ม่อหนึ่งอยู่กับไทยรัฐมานี่เกือบ40ปีแล้วสิจะคอยดูจะคอยดูว่าไทยรัฐจะช่วยไอ้ชัยราชวัตรหรือจะทิ้งมันวิ่งตามนายกปู่กูจะคอยดูไทยรัฐถ้าไทยรัฐไม่ช่วยชัยราชวัตรสี่ซอยสี่ส่วนต้องกูสื่อแม่มันหลดไทยรัฐนี่ขอเสียงปรบมือกำลังใจให้ชัยราชวัตรหน่อยเขียนหูบเก่งตั้งใจม่อหนึ่งพี่น้องครับผมโทรศัพท์หาใช่ราชบัตรสองมือก็โทรบทติดมันบ่ว่างเขาก็บอกว่าให้กดไลน์ไปหากดเฟซบุ๊กไปหาผมประเทศบ่เป็นเพราะฉะนั้นขอส่งกำลังใจผ่านพี่น้องใครกดเฟซบุ๊กเป็นกดไลน์เป็นกดไปบอกมันหน่อยสุทัศน์ซอยมึงอยู่เด้อและสุทัศน์อาสาจะเป็นทนายความให้มึง yeah. มึงเอาบออดีตรัฐมนตรียุติธรรมอดีตรองนายกเป็นทนายความฟี่ฟี่ให้มึงมึงเอาบอ yeah. อยากเป็นทนายความเพราะเมื่อเข้าสู่ศาลเวลาซักพยานเขาจะต้องซักออกมาให้ได้ว่าคือข้อความที่เขาไปแจ้งว่าชัยราชวัตรมินประมาทมีข้อความว่าโปรดเข้าใจกะหรี่ผมอ่านตามคอมเฟซบุ๊กของชัยนะกะหรี่ไม่ใช่หญิงคนชั่วกะหรี่แค่เล่ขายตัวแต่หญิงคนชั่วแค่เล่ขายชาติท่อนี่ก็เป็นเรื่องมันบ่ได้ว่าผู้ใดจะคว่ํามันว่าหญิงคนสัวแล้วเพิ่นสัวซั่นบ่ผมต้องยกย่องคำว่ากะหรี่ภาษาบ้านเราหมายถึงผู้หญิงขายตัวผู้หญิงหากินเพราะบ่มีไผเลยหรอกครับอยากเป็นแต่เพราะความจำเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องพ่อเรื่องแม่จำเป็นจะต้องทำแต่เป็นเรื่องตัวเองของของกูแต่นี่สิขายศาสตร์มันศาสตร์กูบ่เป็นศาสตร์มึงศาสตร์คน60กว่าล้านคนบ่มันศาสตร์มึงกับอ้ายมึงหลังสงครามโลกครั้งที่2
ผู้หญิงญี่ปุ่นก็มีอาชีพเช่นนี้มากมายหลังสงครามอินโดจีนผู้หญิงประเทศใกล้บ้านเราก็มีอาชีพมากมายแต่เมื่อเขาตั้งตัวได้เขาก็หยุดเพราะทำด้วยความจำเป็นบีบบังคับเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อสามีและเพื่อพ่อแม่เพื่อความอยู่รอดต้องยกย่องท่านผมเป็นทนายผมสิสาวพยานว่าจังซี่อันดับแรกต้องพิสูจน์ก่อนว่าคำว่ากะหรี่แปลว่าอะไรตอบผมได้ว่าต่อมาครับและคำว่าขายตัวคืออะไรและคำว่าขายชาติคืออะไรต้องตอบผมนะถ้าตอบไม่ได้ใช่ราชวัฒน์ชนะแล้วคำว่าหญิงคนชั่วเข้าหมายถึงใครตอบผมได้ว่าบาดีตอบผมได้บ่ท่านบอกว่าหมายถึงคนอื่นบักใช่ก็ยกฟ้องเพราะเพิ่นบ่มีอำนาจฟ้องแต่ท่านเพิ่นว่าหมายถึงดิฉันค่ะเสร็แล้วบักใช่มึงบาดนี้สงครามนี่นะพี่น้องเด้อบอกบอกไส้นาสวัสดิ์เนี่ยมึงเสียวบอบอกสุทัศน์เสียวมึงเป็นทนายพี่น้องครับเราให้กำลังใจพวกเราในการร่วมกันต่อสู้ให้กำลังใจพวกเราชาวคนอีสานคนไทยทั้งประเทศงานนี้เป็นเรื่องสู้เพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองและปกป้ององค์กรอิสระความยุติธรรมจะต้องมีในประเทศไทยกฎหมายต้องเป็นกฎหมายคนสู้ต้องได้รับความคุ้มครองสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านสุธา